สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จอดรถอาหารนะครับวิดีโอวันนี้นะครับมีพี่คนหนึ่งนะครับเขียนถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับคือพอดีเขาอะได้ไปซื้อรถอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับฟู้ดทรัคเรียบร้อยแล้วคราวนี้เขายังสงสัยอยู่นะครับว่าหลังจากที่เราซื้อรถอาหารมาแล้วเนี่ยเพราะงั้นผมก็เลยถือโอกาสเลยนะครับที่จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับพอเราได้รถมาเนี่ยอันดับแรกที่เราควรจะเตรียมตัวก่อนหรือไม่ก็เตรียมตัวก่อนที่จะซื้อรถเลยนะครับก็คือออกแบบโลโก้รถของเรานะครับเราก็ต้องมาคิดก่อนนะครับว่าเราจะใช้โลโก้อะไรแล้วก็จะเขียนมีคำพูดอะไรนะครับไว้ที่ข้างรถนะครับอันนี้เราสามารถทำได้ก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะค้นหารถเพราะงั้นนะครับวันนี้วิดีโอวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ารถเนี่ยมันมีการออกแบบโลโก้ยังไงนะครับแล้วก็การใช้โลโก้ที่มาแปะที่รถยังไงนะครับรถอาหารส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้ง2แบบนะครับก็คือเป็นการแรปนะครับการแรปเนี่ยก็คือการใช้สติ๊กเกอร์นะครับเข้าไปแปะที่ตัวรถเลยนะครับเข้าไปแปะรอบๆรถเลยไอ้ตัวนี้การแรปเนี่ยมันจะค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับใช้เงินสูงมากนะครับใช้เงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 เหรียญถ้าใครเคยดูนะครับไอ้รถที่สมัยนี้วัยรุ่นเขาไปทำกันเนี่ยเปลี่ยนสีเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ใช้พ่นนะครับเขาใช้เป็นสติ๊กเกอร์เป็นสีด้านๆ นะครับสีดำอะไรอย่างเงี้ยด้านๆ นะครับแล้วก็แปะไปรอบรถอันนี้เขาเรียกว่าการแรปนะครับเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าเวลารถอาหารเนี่ยเวลาเขาแรปกันเนี่ยเขาแรปยังไงแต่ว่ารถของผมเองเนี่ยผมใช้เป็นแค่โลโก้สติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มาแปะก่อนที่เราเลือกซื้อรถหรือว่าเรารู้แล้วว่าเราจะได้รถคันไหนมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเลยนะครับว่าข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเราจะใช้สติ๊กเกอร์แบบไหนเราจะโลโก้เราจะไซส์ขนาดไหนอันเนี้ยมันอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะออกแบบแบบไหนนะครับแต่ถ้าเราให้บริษัทหรือจ้างเขาทำเนี่ยผมว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับเพราะงั้นผมไม่อยากจะแนะนำเพื่อว่าประหยัดนะครับประหยัดเงินนะครับเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะครับก็ไม่ต้องไปเสียไม่จำเป็นต้องไปเสียค่าดีไซน์นะครับค่าออกแบบอะไรพวกนี้เราใช้โลโก้แบบง่ายๆหรือใช้รูปอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เราหาโหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับโลโก้รูปอะไรเงี้ยมันจะมีเว็บไซต์นะครับลองเซิร์ชดูนะครับมันจะมีนะครับช่วยออกแบบโลโก้หรืออะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเวลาที่เราแรปกันเนี่ยมันเขาทำยังไงนะครับรถอาหารอย่างนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับอย่างรถคันนี้นะครับเขาเป็นอันนี้ไม่ใช่เป็นรถขับนะครับเป็นรถเทรลเลอร์นะครับอันนี้เขาก็ใช้วิธีการแรปถ้าเราสังเกตนะครับเนี่ยตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนเลยนะครับเนี่ยจนถึงข้างบนเลยเนี่ยมันจะเป็นสติ๊กเกอร์ไปหมดเลยนะครับอันนี้เวลาเขาออกแบบดีไซน์ให้เนี่ยเขาจะต้องมาวัดขนาดรถเรานะครับวัดขนาดไซส์รถเราว่าจะมีส่วนโค้งส่วนเว้าตรงไหนนะครับตรงนี้มันจะใช้เงินมากนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับประมาณไม่ต่ำกว่า 3,000 ถึง 5,000 เหรียญ นะครับอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็ต้องมาแปะถ้าสังเกตนะครับอย่างตรงน็อตตรงประตูอย่างรถเรามีกรประตูอะไรอย่างเงี้ยหน้าต่างนะครับเขาก็ต้องมาทำให้เราหมดเลยนะครับมันก็จะเป็นโค้งเป็นเว้าเนี่ยนะครับเนี่ยไปตามรูปรถเรานะครับเนี่ยนะครับข้างหลังรถคันนี้ก็จะเป็นประตูอย่างเนี้ยนะครับอย่างที่ผมถามมานะครับคันนี้เขาหาได้ราคาที่ถูกที่สุดนะครับประมาณ 4,600 เหรียญ นะครับค่าทำนี่นะครับมันก็สวยอีกอย่างนึงนะครับมาด้านข้างนี่นะครับอันนี้จากอันนี้คือการแรปทั่วรถเลยนะครับเนี่ยนะฮะไปถึงประตูข้างหน้าเลยนะครับนี่นะฮะเนี่ยตรงขอบประตูหน้าต่างอะไรเนี้ยเขาก็จะทำให้เราอย่างดีเลยนี่ครับนี่เป็นตัวรถเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกคันหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งเนี่ยตัวนี้เป็นตัวแรปเหมือนกันตัวนี้นะครับเขาจ่ายไปประมาณ 5,500 เหรียญ นะครับมาดูความแตกต่างนี่นะครับเนี่ยเขาจะแรปให้เราตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับมาจดข้างล่างเลยนะครับเนี่ยนะครับไปตามประตูนะครับตามประตูตามอะไรเงี้ยเขาก็จะตัดสติ๊กเกอร์อันนี้คือใช้งานใช้เ
ค่าแรงสูงนะครับในการทำเนี่ยก็ต้องเอารถไปทิ้งเอาไว้เป็นอาทิตย์เลยนะครับบางที่นะครับที่เขามีคิวยาวๆหรืออะไรเงี้ยเนี่ยนะครับตามขอบรถตามหน้าต่างอะไรเนี้ยนะครับเขาจะแปะสติ๊กเกอร์ไปทั่วรถเลยอย่างคนที่ได้รถมาเก่าๆแล้วรถไม่สวยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกวิธีนี้นะครับโดยการแรปทั้งคันเลยนะครับเนี่ยด้านหน้ารถนะครับตรงเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะเขาก็จะทำมาให้ตามโค้งตามเว้าตามอะไรเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับอ้อมมาข้างนี้นะครับนี่นะผมให้ดูทั้งหมดเนี่ยคือทั้งตัวรถเลยนะครับปลั๊กฟงปลั๊กไฟเนี่ยเขาก็จะเว้นช่องไว้ให้เรียบร้อยอย่างไอการแรปหรือการติดสติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับผมมันแล้วแต่ว่าใครชอบสไตล์ไหนแบบไหนนะครับอันนี้ผมไม่อยากจะแนะนำนะครับว่าไงบางคนเนี่ยก็ชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบต้องการความสวยงามแบบนี้นะครับแต่บางคนก็ต้องการแบบง่ายๆก็คือการออกแบบสติ๊กเกอร์มาเป็นแบบง่ายๆแล้วก็เอามาแปะที่ตัวรถอย่างตัวรถของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยนะครับรถของผมข้างหลังเนี่ยนะครับดีจังเนี่ยคือผมใช้แค่การออกแบบโลโก้ขึ้นมาแล้วก็ไปจ้างเขาทำสติ๊กเกอร์ตรงนี้เราจะประหยัดเงินได้มากเลยนะครับจะประหยัดได้ประมาณสักหลายพันเหรียญนะครับอย่างผมเนี่ยใช้เงินไปอยู่ประมาณ 1,000 เหรียญนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับอันนี้แต่อันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆก็คือเป็นการใช้สติ๊กเกอร์ออกแบบเป็นโลโก้เฉยๆแล้วก็มาแปะที่ตัวรถนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าตัวถังรถเนี่ยตัวรถเราเนี่ยจะเป็นสีที่เราซื้อมาผมเลือกเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วเราก็จะมาออกแบบนี่นะครับออกแบบเป็นแค่โลโก้แล้วมันก็เนี่ยแล้วก็เอามาแปะเองตรงนี้ประหยัดเงินได้เยอะนะครับวันนี้มันพอดีรถจอดติดใกล้ชิดกันไปนิดนึงนะครับผมเลยถอยหลังไปไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถของเพื่อนด้วยกันเองอีกคันนึงแล้วกันนะครับอย่างตัวอย่างคันนี้นะครับก็เป็นรถที่มาด้วยสีเทาอ่อนๆอยู่แล้วนะครับเขาก็มาออกแบบโลโก้คันนี้เขาใช้เงินไปอยู่ประมาณสัก800เหรียญเองนะครับซึ่งไม่แพงเลยเนี่ยนะครับข้างหน้าเขาเขียนว่าแซนด์วิชนะครับส่วนข้างๆเนี่ยเขามีโลโก้ของเขาอยู่แล้วเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับผมนะครับก็คือเอาโลโก้นี้มาแปะโลโก้นี้ก็ไม่แพงนะครับแค่ประมาณ 2-300 เหรียญเนี่ยประหยัดเงินเราไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เขียนชื่อนี่นะครับแล้วเราใช้สีจากสีเดิมเราสีของตัวรถอันนี้นะครับก็เป็นรูปแบบอีกอย่างนึงนะครับหลังจากใครได้รถอาหารมาแล้วเนี่ยจะทำเป็นแบบนี้ก็ได้นี่คือด้านข้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับพอดีผมเข้าไปไม่ได้นะครับรถมันจอดติดกันมากเลยทั้ง2คันนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นโลโก้มาแปะไว้ที่ข้างรถส่วนหน้าต่างอะไรนั้นมันก็จะไม่มีรูปอะไรสีต่างๆเนี่ยมันก็คือสีของตัวถังรถอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับอันนี้มันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมก็พามาดูเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อใครที่ได้รถมาแล้วและต้องการที่จะทำโลโก้ติดรถนะครับเราก็มีวิธีประหยัดได้ก็คือทำเป็นโลโก้อย่างที่ผมให้ดูอย่างรถของผมนะครับแล้วก็ไปแปะใช้เงินไม่ถึง 1,000 เหรียญกับวิธีการแรปอย่างนี้นะครับเราไปที่ร้านนะครับแล้วก็ไปติดต่อเขาได้ร้านพวกนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์นะครับปริ้นอะไรต่างๆเงี้ยในแต่ละเมืองเนี่ยก็น่าจะมีนะครับร้านประเภทนี้เพราะว่าเขาจะต้องทำสติ๊กเกอร์หรือว่าทำอะไรเงี้ยให้รถไม่ใช่เฉพาะรถอาหารอย่างเดียวบางทีเป็นรถพวกรถคอมเมอร์เชียลต่างๆที่เขาใช้เป็นบริษัทต่างๆพวกนี้เขาทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าฟู้ดทรัคเนี่ยมันคันใหญ่เพราะงั้นเวลาแรปเนี่ยมันจะแพงนิดนึงนะครับมันก็ใช้เงินประมาณเกือบ 5,000 เหรียญ นะครับเพราะงั้นวิดีโอนี้นะครับก็พาทุกคนมารู้จักนะครับวิธีที่เราจะทำแบบไหนประหยัดแบบไหนแพงนิดนึงแต่มันก็สวยนะครับอันนี้ตอนผมเริ่มทำใหม่ๆเนี่ยผมก็อยากจะแรปเหมือนกันแต่พอไป
ไปโค้ดราคามาแล้วเนี่ยก็เราก็สู้ไม่ไหวนะครับก็เลยผมก็เลยเอาวิธีง่ายๆโดยใช้สติกเกอร์ผมมีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับมันเป็นเว็บไซต์ที่ผมใช้บริการตลอดเลยนะครับคือไม่ว่าจะทำเมนูทำป้ายหรือทำอะไรเงี้ยเขาก็ปริ้นโลโก้ด้วยนะครับถ้าเรามีโลโก้แล้วก็ให้เขาปริ้นตรงนี้เว็บไซต์นี้ผมแนะนำนะครับค่อนข้างจะถูกมากราคาผมไปสืบมาหมดแล้วนะครับก็ใช้เงินไม่มากนะครับในการทำโลโก้แต่เราต้องมาแปะที่รถเราเองแปะเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับมันจะมีวิธีสอนวิธีอะไรนะครับผมว่าถ้าใครอยากจะลองนะครับก็มาลองได้ลองสักด้านหนึ่งก่อนของรถอาหารเรานะครับลองสั่งมาแล้วก็ลองมาแปะดูผมว่าไม่น่ายากวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีเดี๋ยวผมจะขึ้นเว็บไซต์ให้ที่หน้าจอนะครับถ้าไงวันนี้นะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าไงช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ Subscribe แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ